ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามเบิงโครงการทาบุกธนแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์วันที่19 มีนา 2021ท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงไปเยี่ยมยามเบิงโครงการโดยได้รับการต้อนรับจากทางท่านจันทร์สิทธิไซประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดและท่านอรุณแก้วกิติคุณประธานกรรมการยุทธศาสตร์และการวางแผนบริษัท PTL โฮลดิ้งจำกัดพร้อมด้วยคณะโครงการทาบกธนาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์แม่นหนึ่งในโครงการบริมสิทธิ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกแห่งชาติ2016-2020โครงการดังกล่าวจะหันเปลี่ยนประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลสู่ประเทศแห่งการเสื่อมโจทย์อนุภาคพื้นแม่น้ำของและสากลโครงการทาบกธนาแรงตั้งอยู่เขตทำเลที่สำคัญซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างขวางจำนวน382เฮกตาร์และได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกบ่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่มีการเสื่อมต่อทางบกทางรถไฟทางหลวงแห่งชาติและสนามบินสำหรับโครงการของพวกเฮานี่คันว่าเฉพาะส่วนของทาบกทางแรกนี่ก็ถือว่า 70% น่ะนะคันฮอดท้ายเดือน6 2021นี่ฮะนะคิดว่าได้เปิดบริการห้อยส่วนน้อยจังซั่นว่าพวกเฮาก็สงสัยย้อนว่าอยากให้มันทวงทันกับการบริการตอนท้ายปี2021นี้การเสื่อมโยงกับรถไฟลาวจีนทาบกนี่คือมันเป็นจุดเสื่อมโยงสำคัญเพราะว่าผ่านมาในอดีตพวกเราบ่ได้มีจุดเสื่อมโยงที่เป็นขนาดใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นพื้นฐานโครงสร้างที่เพื่อเสื่อมโยงให้รถไฟลาวจีนนี่ได้เอาสินค้ามาลงนี้รถไฟลาวไทยนี่แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนการตู้คอนเทนเนอร์หรือกว่ากิจกรรมทางด้านการขนส่งกันหันแล้วมันสิเกิดความสะดวกที่สุดและสำคัญที่สุดแม่นว่าอดีตแม่นว่าประเทศลาวเนี่ยเขาต้องได้จำค่าตู้คอนเทนเนอร์เป็น 100,000 บาทหรือว่า 5,000 ดอลลาร์นี่ต่อ1ตู้คอนเทนเนอร์แต่อนาคตต่อไปถือว่าค่ามาจำตู้จะบ่มีเพราะเขาจะเป็นต้นทางและปลายทางอยู่ในจุดเดียวกันนี้เราจะเห็นให้การขนส่งของเขานี่ต้นทุนถูกลงแล้วก็สะดวกว่องไวขึ้นหลายส่งเสริมให้ SME เนาะให้กับด้านการค้าการขนส่งนี่ถือว่ามีการของมีความคล่องตัวสูงสมควรเท่านั้นโครงการทาบกธนาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเขตโลจิสติกครบวงจรเพียงแห่งเดียวที่รวมเอาหาเขตสำคัญไว้ในจุดเดียวกันเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่การเสื่อมโยงเศรษฐกิจและเสื่อมจอดระบบโลจิสติกโดยมีการสร้างสางน้ำมันซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าน้ำเข้าประเภทธาตุแล้วจำนวนหลายหรือน้ำมันเสื้อไฟชนิดต่างๆจากประเทศไทยโดยผ่านร้านเคียนทายสินค้าและทอส่งน้ำมันพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายสินค้าประเภทน้ำมันเสื้อไฟของประเทศเขตโลจิสติกซึ่งมีบรรดาการบริการลักเซ็นการบริการสร้างเก็บรักษาสินค้าและศูนย์แจกจ่ายสินค้าผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ก่อสร้างภายในเขตการจัดเก็บการควบรวมและการแจกจ่ายสินค้าการบริหารจัดการสร้างเก็บรักษาสินค้าและสินค้าข้างๆเขตการค้าเสรีซึ่งมีบรรดากิจการลักเซ็นเขตฮาราฮับและเขตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขตเทคโนโลยีเขตสำนักงานของการพื้นที่ตึกอาคารสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเขตการค้าและเขตสำนักงานใหญ่ของบริษัททาบกธนาแรงแมนศูนย์กลางเคียนทายสินค้าเป็นด้านสากลสำหรับการขนส่งสินค้าเข้าออกผ่านแดนโดยมีบรรดาองค์ประกอบของระบบสางประเภทสินค้าต่างๆครบวงจรนอกจากนั้นทาบกธนาแรงยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนถ่ายสินค้ายานพาหนะและระบบสางสินค้าทุกประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกและคล่องทับปริมาณของสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยระบบปฏิบัติการทาบก Terminal Operation System หรือ TOS เพื่อรับประกันการบริการที่ว่องไวปลอดภัยและเชื่อถือได้เขตผลิตและปรุงแต่งสินค้าเพื่อส่งออกเป็นเขตที่ทันสมัยและว่องไวที่สุดในภาคพื้นมีสภาพเป็นล้อมในการเป็นพื้นที่สามารถแข่งขันได้และสามารถกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดอาเซียนและทั่วโลกเขตผลิตและปรุงแต่งสินค้าเพื่อส่งออกเป็นจุดหมายปลายทางพิเศษแก่บรรดาบริษัทส่งออกในภาคพื้นที่ต้องการเคลื่อนย้ายการผลิตไปสู่จุดยุทธศาสตร์ที่จะช่วยในการลดต้นทุนการขนส่งและเวลาพ
พร้อมทั้งสามารถดึงดูดการลงทุนและการค้าที่หลากหลายเช่นสิทธิพิเศษทางการค้าลดพรขบวนการและขั้นตอนของระบบภาษีการยกเว้นอากรและระเบียบกฎหมายของตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นและคงตัวนอกจากนั้นเขตโลจิสติกนครหลวงวิจันยังจะได้จัดสรรโครงรางพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองตามความต้องการอย่างเพียงพอและมั่นใจว่าทุกๆกิจกรรมและทุกธุรกิจในเขตโลจิสติกนครหลวงวิจันสามารถนำไส้และดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายการลงเยี่ยมยามในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทาแหงในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเขตโลจิสติกนครหลวงวิจันจะกลายเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ประกอบส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การค้าขายที่กำลังขยายตัวอยู่ในอนาคตอันใกล้ๆนี้